กราบสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับครับวันนี้ครับผมมีพระสมเด็จนะครับพระสมเด็จพุทธจารย์โตพรหมรังสีนะครับที่ข้างหน้าเนี่ยครับทุกองค์จะมีเป็นแบบนี้นะครับนี่มีมาให้ท่านได้รับชมนะครับแล้วก็มีข้างหลังเป็นเหรียญข้างหลังเป็นคาถาพระชินบัญชรนะครับร่างขององค์ท่านเนี่ยครับสวยมากครับก็วันนี้ก็มาเสริมสิริมงคลโดยพระอาจารย์นะครับพระอาจารย์ได้เจิมทําพิธีนะครับในรูปแบบของการเจิมเป็นสิริมงคลให้กับองค์พระสมเด็จนะครับเพื่อให้เป็นขวัญและกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับเหรียญพระสมเด็จครับรุ่นพรปฏิหาริย์ครับนะฮะสวยมากครับเหรียญนี้จะอยู่ที่4 × 6 ซม.นะครับ4 × 6 ซม.ก็กำลังดีนะครับถามว่าหนักไหมก็หนักพอสมควรนะครับสิ่งที่ท่านจะได้ก็ได้เนี่ยจะมีครับจะมีกล่องแบบนี้นะครับแล้วก็มีพยันนะครับพยันพระเวสสุวรรณแล้วก็มีเหรียญทองทิพย์อย่างนี้คือแถมฟรีนะครับแถมฟรีนะครับเป็นเหรียญก็ต้องบอกว่าเหรียญนี้สวยมากครับแล้วก็เป็นเหรียญที่ล้ำลึกนะครับเรียกว่าเหรียญที่ล้ำลึกขององค์สมเด็จนะครับสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีนะครับเป็นพระใหม่นะครับที่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อรำลึกถึงท่านนะครับคงไม่ได้ถึงไม่ได้ทันท่านที่ท่านปลุกเสกนะครับแต่ว่าก็เป็นพระใหม่ที่เราสามารถแขวนแล้วรำลึกถึงนะครับโดยการสวดคาถาชินบัญชรนะครับด้านหลังก็มีคาถาชินบัญชรแล้วก็มีโค้ดนะฮะมีโค้ดอยู่นะครับว่าเป็นเลขของใครของมันนะครับจะไม่ซ้ำกันนะครับเลขโค้ดนะครับแล้วก็หน้ากากนี้เป็นหน้ากากทองคำนะครับก็คือทองบริสุทธิ์นะครับที่เขามาหล่อพระอย่างเงี้ยฮะส่วนกรอบเนี่ยนะครับขอบทองนี้เป็นกรอบทองไมคอนนะครับก็ราคานี้ให้ไปที่699นะครับถ้าสะดวกโอนส่งฟรีเลยนะครับถ้าใครเก็บปลายทางก็เราก็มีการเก็บปลายทางนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ทำการเขาเรียกว่าการเจิมพุทธคุณให้กับองค์พระสมเด็จนะครับแล้วก็มีน้องกุมารนี่วันนี้ก็มีน้องกุมารมาด้วยน้องกุมารนี่มีเจ้าของแล้วนะครับน้องกุมารนี่มีเจ้าของแล้วน้องเพชรน้ำหนึ่งวันนี้ก็มาให้หลวงพ่อท่านได้ทำพิธีในการเจิมนะครับครับใครชอบองค์ไหนเหรียญไหนนะครับก็ทักทายเข้ามาครับเนี่ยสวยมากครับอยากให้ท่านได้ไปบูชาดูนะครับท่านได้ไปบูชาใครที่สายบุญนะครับสายบุญสายศรัทธานะครับก็แนะนำนะครับเนี่ยหลวงพ่อท่านก็เจิมเขียนยันให้อย่างนี้นะครับของแล้วก็เราจะมีพยันให้นะครับแต่พยันวันนี้ไม่ได้เอามานะครับตอนนี้อย่างนี้นะครับถือว่าสวยมากนะครับแล้วก็คุ้มค่ามากถ้าใครรับไปนะครับเป็นมงคลของชีวิตของท่านเองนะครับก็อนุโมทนาสาธุกับทุกคนทุกท่านที่ได้เจอเพจนี้แล้วก็ได้เห็นคลิปนี้นะครับผมครับอันนี้ก็เป็นเพจใหม่นะครับที่มาจากเพจหลักธรรมในทางสายกลางนะครับก็ให้ทุกคนโปรดติดตามนะครับแล้วก็เราจะมีอะไรให้ท่านบูชาอีกก็ติดตามนะครับอนุโมทนาสาธุทุกคนทุกท่านครับ